ก็ถ้าคิดอย่างนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นนะมั้ยนี่อันนี้เนี่ยคือเราคิดผิดไปว่าก็ผมยังมีกิเลสอยู่มีกิเลสอยู่นั่นแหละคือเรียกว่ามันมีปัญหาอยู่เรายังไม่หมดปัญหาเรียกว่าปัญหายังมีอยู่ถ้ามีปัญหามันก็มีเฉลยทีนี้เราคิดว่าปัญหาเรามีอยู่เฉลยไม่มีเช่นเราเป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือไปสอบหนังสือเขาออกปัญหามาเรียกว่าไอ้คนที่โง่มันก็เรียกว่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานั้นแต่ความจริงนั้นปัญหานั้นมันมีเฉลยอยู่ทุกข้อไม่ใช่มีปัญหาเปล่าไอ้ที่คนไม่มีปัญญาก็นึกว่าไม่มีทางแล้วไม่มีทางจะแก้ปัญหานี่แล้วก็อันนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาแท้ที่จริงก็เมื่อมีปัญหาก็ต้องมีเฉลยปัญหาที่เขาถามเรามาทุกข้อก็ต้องมีเฉลยทุกข้อเป็นแต่ว่าปัญญาเราไม่มีก็นึกว่าเฉลยไม่มีเราแก้ปัญหาไม่ได้อันนี้ก็เพราะเรามีไม่มีปัญญาต่างหากล่ะแต่เขาจะมีปัญญาแล้วก็เรียกว่าเขาดูปัญหาแล้วเขาแก้ได้เฉลยต้องเขามีคนมีปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นก็นึกว่าผมยังมีกิเลสอยู่ก็นึกว่าหมดปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ตายแล้วอย่างนั้นเดี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นอยู่แบบนี้เราก็ต้องมาวิจัยต้องมาพิจารณานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงคุณของท่านสิพระพุทธเจ้าเราท่านคิดยังไงท่านมีร้อนก็ต้องมีเย็นมีเย็นแล้วก็มีร้อนมีมืดแล้วก็มีสว่างมีสว่างแล้วก็มีมืดมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายมีตายต้องมีเกิดไอ้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ตายมีหรือไม่หนอคงจะมีเป็นแน่เท่านี้เดือดทำยังเยอะนี่ราหุลพิมพายังเต็มบ้านเลยเลยทรัพย์สมบัติยังเต็มบ้านพอแต่ท่านรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นท่านก็มาพิจารณาดำเนินการพิจารณาไปเรื่อยๆนึกเห็นว่าในทางคารวะนี้มันเป็นที่คับแคบมากจะมีราบมากจะมียศมากจะมีสมบัติพัฒนฐานมากก็จริงหาความสงบไม่ได้ลำบากโลกเป็นที่คับแคบเยอะเกินอย่างนั้นออกบรรพชาอุปสมบทเป็นพระจึงจะสมควรค้นคว้าหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าเราจะจมอยู่ในคฤหัสถ์นี้จะค้นคว้าหาธรรมะข้อนี้ได้ยากเพราะว่าเป็นของละเอียดสุขุมมากท่านจึงออกบวชเนี่ยตั้งใจปฏิบัติที่ท่านออกปฏิบัตินั้นท่านไม่รักลูกหรือท่านไม่รักเมียหรือท่านไม่สงสารอะไรอะไรหรือนะก็ที่ท่านออกไปบวชนั้นเนี่ยท่านว่าสงสารลูกสงสารเมียรักทรัพย์สมบัติทั้งหลายแต่มนุษย์ทั้งหลายเห็นว่าดีออกไปจากครอบครัวคฤหัสถ์ตัดช่องน้อยเฉพาะตัวไปคนเดียวอย่างนี้ในตอนจริงท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านคิดเป็นคนอย่างก็ปุถุชนเราท่านคิดแต่น้อยแต่ท่านก็ทำมันท่านทำฉะนั้นถ้าเราจะไปคิดอย่างนั้นก็หมดทางเราก็เป็นคนหมดทางนะมั้งในความจำเป็นเราต้องพิจารณาเช่นว่าเราเกิดมาครั้งแรกมันก็ยังเล็กเราไม่โตอย่างนี้เมื่อเราโตอย่างนี้เหตุมาจากความเล็กมันถึงโตได้อย่างนี้มันต้องมีเหตุอย่างนั้น
อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความดีทั้งหลายนั้นมันก็ตอนที่ถูกต้องทั้งหลายนั้นมันมีโอกาสที่จะต้องทำได้ทุกคนเรามีสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติฉันนั้นได้เหมือนกันการทำสตินี้มันก็เรียกว่าให้ทำจิตให้มันมีผู้รู้เป็นผู้รู้อยู่เสมอจะทำยังไงถึงจะรู้อยู่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะคล้ายๆกับเรามีบริเวณหนึ่งขนาดกว้างในเราจะ3เมตรอย่างเงี้ยแต่จะไปนั่งอยู่ในนั้นนะได้จะเอางูเห่าสักตัวใหญ่ๆเอาไปขังเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะมันจะเป็นยังไงจิตเรานะให้มันด้วยเรานั่งเลยนะไอ้ความระแวงระวังของเราก็คืองูเห่านั้นเป็นอสรพิษเราจะเสืออยู่ไม่ได้เมื่อเราดุกติดมันเลยมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ไม่ยอมจะนอนกันไม่ยอมจะง่วงกันเพราะอะไรเพราะกลัวงูเห่าตัวนั้นเนี่ยมันเลื้อยรอบๆเราอยู่ถ้ารู้จักอย่างนั้นไอ้ความรู้ของเรามันก็ชัดเจนขึ้นมารู้รอบอยู่ในเรื่องทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่องแก้ปัญหานั้นมันก็มีหลายอย่างแต่ที่สุดของปัญหามันก็มีถ้าเราแก้มันไม่หายแล้วก็แก้ให้มันสุดมุมมันเท่านั้นเกี่ยวมันจำเป็นจะทำไงถ้าหากว่ามันไม่ถึงที่จะต้องตายแล้วต้องแก้ให้มันได้ให้มันหลุดไปถ้ามันถึงที่สุดมันเลยยิ่งก็ตัดสินให้มันตายเท่านั้นเนาะเท่านั้นแหละนี่แก้ที่สุดมันก็ต้องแก้อย่างนี้เช่นว่ามันไปที่ไหนก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แล้วจะดิ้นรนยังไงก็ไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงก็หนีไม่ได้แล้วก็ตัดสินตายนี่ที่สุดของมันนะนี่แหละที่สุดของมันก็ปล่อยมันนะว่าเรามันก็ถึงที่สุดมันแล้วไม่มีที่แก้ไขแล้วอย่างให้มาเราป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้เราเป็นคนป่วยเขาก็บอกว่าหมอว่าช่วยเธอไม่ได้แล้วยาก็ช่วยไม่ได้แล้วจะทำยังไงเขาทำอะไรทำไงเขาว่าอย่างนั้นสุดวิสัยแล้วหมอก็สุดวิสัยใส่แล้วยาก็สุดวิสัยแล้วจะทำไงเราเป็นคนไข้เราจะทำไงเราจะร้องไห้หรือจะทำไงนี่ที่ตรงนี้ล่ะก็ถ้าหากว่าเรามีปัญญาไม่ต้องร้องไห้มันเลยมันถึงคราวมันแล้วมันถึงสมัยมันแล้วมันถึงที่สุดมันแล้วเหมือนกว้างก้อนดินขึ้นบนอากาศมันขึ้นไปแล้วถึงคราวมันลงมันก็ถอยลงกลุบถึงดินเนี่ยมันหมดวิสัยแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดปล่อยตรงนี้นี่ถึงคราวที่สุดมันแล้วนะทีนี้ก่อนเราเป็นไข้เราจะเข้าโรงพยาบาลเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าทุกคนเขาจะว่าจะเอามันหายให้มันหายให้หายด้วยเอาไม่ตายเท่านั้นน่ะกลับให้มันหายเรื่องไม่หายและไม่ตายนั่นไม่เอาทุกคนนะไม่เอาทุกคนแต่ว่ามันก็ได้มันก็ได้อย่างนี้มันอยู่เป็นพื้นของมันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราเป็นโรคชนิดนึงเอาไปโรงพยาบาลว่าเราก็นึกเห็นมันได้ว่ายาแก้ตายก็ไม่มีหมอรักษามาให้ตายก็ไม่มีถ้าถึงคราวมันแล้วดังนั้นเราตกลงในใจเราว่าตายก็เอาไม่ตายก็เอาหายก็เอาไม่หายก็เอานี่ถูกต้องถ้าว่าเราหายอย่างเดียวเราเอาไม่ตายอย่างเดียวถ้าว่ามันไม่หายเราก็ทุกข์ไปนั่นแหละนี่ที่มันถูกต้องอย่างนี้มันแก้ไม่ได้อันนี้แบบหนึ่งนะแบบหนึ่งเราเป็นไข้มาเราช่างมันก็สังขารมันจะตายอยู่แล้วล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะไม่ต้องรักษามันแล้วนะอันนี้ก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นะต้องไปรักษามันท่านจัดเป็นคนประมาทอย่าประมาทในสังขารนี้
เมื่อสังขารนี้มีอยู่ถ้าเรามีปัญญาก็ใช้สังขารอันนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุดให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาติศาสนาดีที่สุดถ้าว่าชีวิตนี้ไม่มีแล้วเป็นต้นมันก็จบลงแค่นี้อันนี้ในแง่ที่เป็นประโยชน์นี่ดังนั้นเราก็ต้องรักษาสังขารนี้ไปก่อนอย่างแก้ไว้เนี่ยมันจะแตกอยู่แล้วต่อไปมันต้องแตกภาชนะนี่ไม่หยุดทำแตกทำไมไม่ติดแต่เพราะว่ามันไม่เที่ยงบังคับอยู่ไอ้ความไม่เที่ยงบังคับอยู่แล้วมันจะต้องแตกข้างหน้าไม่ช้าก็ต้องเร็วเราจะทำยังไงปฏิบัติต่อแก้วใบนี้เราจะต้องทำยังไงเราจะเห็นไอ้แก้วใบนี้รักษามันก็แตกไปรักษามันก็แตกปล่อยมันทิ้งแค่ลูกไม่ต้องเก็บมันให้ดีหรอกมันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่างนี้มันจะดีไหมถ้าคิดไปในแง่นี้มันก็ไม่ค่อยดีเพราะเราประมาทถ้าว่าแก้วใบนี้มันมีอยู่เราก็ได้ใช้มันนานถ้ารักษาไปนานก็ได้ใช้นานแต่ทั้งเราที่รู้ว่าแก้วใบนี้มันจะแตกอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องเก็บมันไว้ให้ดีใช้มันได้ก็เช็ดให้มันสะอาดลูกเก็บก็บอกว่าลูกระวังนะแก้วใบนี้จะแตกนะเก็บให้ดีนะลูกนะต้องกำชับเลยด้วยอย่างนี้ทำไมก็พอเห็นว่าแก้วใบนี้มันจะแตกเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าลูกเอาทิ้งที่ไหนก็ทิ้งเท่ามันจะแตกอยู่แล้วล่ะอย่ารักษามันเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนรู้จักธรรมะไม่ใช่คนมีปัญญาจะต้องให้ลูกให้คนใช้ให้ประคับประคองรักษาแก้วใบนี้ถ้วยใบนี้จานใบนี้หม้อใบนี้ไว้ให้ดีถ้าหม้อใบนี้ถ้วยใบนี้มีรักษาไว้ดีๆนานๆก็อยู่นานๆใช้ประโยชน์นานไม่จำเป็นจะซื้อมาบ่อยๆมันเต็มที่แล้วมันถึงคราวมันแล้วนะมันแตกไปถึงคราวมันจะแตกจริงๆก็จะให้มันแตกถึงคราวมันยังไม่แตกก็รักษามันไว้นี่เป็นต้นเรารักษามันก่อนนี่ทีนี้เราปฏิบัติตามโลกนี่ตามสังขารนี้มันก็รู้อย่างนั้นถ้าถึงที่สุดมันแล้วก็ไม่มีใครจะรักษาอะไรมันได้เปลี่ยนไปตามสภาพอย่างนี้อันนี้เรียกว่าถ้าเราคิดเช่นนี้ไอ้ความหวาดด้วยความสะรุ่งต่อความผิดทั้งหลายนั้นมีในใจของเราอยู่ก็เป็นเหตุให้จิตใจเราตื่นอยู่เมื่อจิตใจเราตื่นอยู่ก็เรียกว่ามีความระลึกได้เป็นสติในตัวของเราระลึกได้อยู่เมื่อระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวมันก็เกิดมาพร้อมกันเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะปัญญาก็วิ่งมาอยู่ในปัจจุบันว่าอันนี้ควรจะทำอย่างนั้นอันนั้นควรจะทำอย่างนี้ในเมื่อปัจจุบันนี้อย่างนี้มันก็ช่วยตัวของเราได้ช่วยตัวของเราได้เป็นประโยชน์อันอย่างเราที่จะต้องทำงานทุกอย่างเราก็ต้องมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เสมอว่าถ้าทำอย่างนี้ลงไปเพราะการกระทำนี้มันเป็นเหตุใช่ไหมการกระทำอย่างนี้ลงไปมันควรไหมควรถูกไหมอะไรไหมชอบไหมอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นคนหลงนะคนขี้เหล้ากินเหล้ามาตอนเย็นเมานอนกระทั่งคืนตอนเช้ามาก็ยังเมาอยู่ก็นึกเดี๋ยวไปแก้มันอีกสักทีหนึ่งนี่นะคือไปดื่มเหล้าอีกแก้มันอย่างนี้ทั้งที่ว่าทั้งเขาคิดผิดๆอย่างนั้นเขาคนนึกว่ามันถูกอาตมาเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้มันถูกกระบองเขายังช้ำอยู่ตอนเช้ามาแก้อีกเป็นไงเอากระบองซ้ำกับไปเจอมันซ้ำๆเนี่ยไม่ยอมกันนะเนี่ยอันนี้นะมันมีความคิดเช่นนี้เป็นเรื่องของแก้มันไอความคิดเช่นนี้ก็เรียกว่ามันมีสติอยู่มันมีสติอยู่แต่มีสัมปชัญญะอยู่ใช่ไหมปัญญาไม่มีความเห็นมันไม่ถูกต้องฉะนั้นความจริงหลงผิดไปหลงถูกนั่นว่ามันผิดหลงผิดนั่นว่ามันถูกไปอย่างนี้อันนี้ถามว่าเราเห็นโทษสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะมีความละอายเมื่อมีความละอายเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นเมื่อมีความกลัวเท่าไรก็มีความระวังเท่านั้นไม่ประมาทอย่างจะตมาว่าเมื่อกี้เนี่ยเอางูเห่ามาปล่อยไปจ้ะในกรงขังนั่นเดียวกันเราอ่ะขังอยู่นั่นเราก็นั่งงูเห่าก็เรื่อยอยู่ตัวสองตัวแต่มันวนอยู่นั่นแหละ
เราก็แสนที่จะระวังนะถ้าลูกลูกปีกเวลางูเห่ามันจะแผ่พังๆพอเราจะนั่งรับตายแล้วก็ไม่หลับมันมีงูตัวนี้มันจะอยู่ตรงไหนมันจะทำอะไรเดี๋ยวมันจะมากัดเราอะไรเนี่ยมีเรียกว่าเราเห็นความผิดอยู่เสมอก็มีสติอยู่และมีความรู้อยู่เท่านั้นในกิจการงานของเราบางอย่างอย่างนี้ในการงานของเจ้าของเหมือนกันเรารู้รอบทั้งหลายอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติอย่างนี้เมื่อมีสติและก็มีสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะมันก็ไปช่วยเอาดึงเอาตัวปัญญานะมาพิจารณาตัวปัญญาสติความระลึกได้ระลึกได้สัมปชัญญะเอ้ยมาดูตัวเลยรู้ตัวเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้เราพูดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นเด็กปัญญามีความรู้ในเรื่องถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรทั้งสติทั้งสัจจะทั้งปัญญาจะมารวมกลุ่มกันในเดียวกันนั้นสามารถที่แก้ปัญหาอันนั้นได้โดยทางที่ถูกต้องอย่างนี้เดียวกับการพินิจการพิจารณาแล้วก็สติสัมปชัญญะนี้พูดถึงการปฏิบัตินี้มันก็เกี่ยวแก่การสงบเกี่ยวแก่การสงบสงบนะจะเกิดขึ้นได้มันก็เกี่ยวแก่การปฏิบัติธรรมะเป็นต้นว่าความผิดความถูกรวมแล้วก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันก็รวมมาตรงนี้อาศัยการควบคุมเช่นนี้เมื่อเราเห็นอยู่เมื่อมันมีความผิดอยู่แต่ว่าไม่ถึงแก่จะเสียหายอะไรมากอย่างนี้อย่างที่ไอ้ความสุขเกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปไอ้ความทุกข์เกิดขึ้นมามันก็ดึงเราไปดึงไปในทางดีบ้างดึงไปในทางชั่วบ้างเราเป็นคนกลางอย่างนี้ทำไงบางทีก็วิ่งไปตามอันนี้บางทีก็วิ่งไปตามอันนั้นบางทีก็วิ่งไปตามสิ่งใดนั้นนี่โดยเกิดยุ่งเกิดคิดมากเกิดประสาทมากอะไรต่างๆนานาหลายประการมันเป็นธรรมดาของมันแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้หยุดให้หยุดการให้หยุดก็คือการทำจิตให้มันนิ่งฝึกจิตอันนี้ฝึกจิตอันนี้การทำสมาธิเป็นบางครั้งก่อนจะมีเวลาที่ต้องทำตอนเย็นตอนเช้าหรือที่ไหนมีโอกาส5 นาที10 นาที15 นาทีกำหนดสมาธิเพื่ออบรมจิตให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วมันมีความหยุดถ้ามันมีความหยุดมันจะดูอารมณ์ได้เมื่อดูอารมณ์ได้เป็นต้นมันจะรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักอารมณ์มันจะเห็นชัดตรงไปว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์มันจะแยกกันออกเป็นอย่างที่มีการมาว่าสุนในสมองเราหลายๆอย่างมันก็คลี่คลายไปมันก็เหลือแต่อารมณ์หรือจิตอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์ถ้าเราเห็นชัดเช่นนี้เราจะเห็นความนี้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเมื่อมันเป็นอยู่เช่นนี้เราจะเห็นอารมณ์หลายอย่างที่เราอยู่ในจุดอันนี้อารมณ์นี้น่ะชอบให้เราวุ่นบางทีเรื่องจะไม่ควรจะวุ่นถ้าเราไม่มีปัญญามันก็วุ่นถ้าเรามีปัญญาแล้วจิตที่มันควรจะวุ่นอารมณ์ที่ควรจะวุ่นมันก็บรรเทาลงไปเพราะแก้ตัวเรื่องมันอันนี้สำหรับที่จะทำให้มีสติให้ควบคุมจิตของเราถ้าหากว่าเมื่ออะไรในการงานข้อที่มันเกิดขึ้นมาไอ้คนนั่นสรรเสริญเราบ้างคนนี้นินทาเราบ้างอันนี้มีความเสียหายไปบ้างหลายๆอย่างยิ่งเป็นนายคนแล้วยิ่งแล้วกันเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ต้องอาศัยการหยุดดูอารมณ์ช้าๆพิจารณามันอยากเย็นบางทีไม่มีเรื่องอะไรมากแต่เราคิดถูกอารมณ์เลยยุ่งเองของเราเลยนอนไม่ได้กินไม่ได้อะไรในบุญพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าให้รู้จักอารมณ์นี้อารมณ์ดีบ้างอารมณ์ชั่วบ้างมันมายั่วยวนอยู่เสมอนั่นแหละไม่ได้ขาดทีนี้เราก็ต้องเห็นอารมณ์ที่ว่ามันดีอารมณ์ที่ดีมากระทบเราก็เห็นว่าอันนี้มันไม่แน่ส
ำรับให้มันขี้คายออกมาอย่ามีอุปทานมากอารมณ์ชั่วมากกระทบอันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนกันทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์นี้มันก็ไม่แน่อะไรมันเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นมันก็ดับไปอย่างทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานี่มันก็ดับไปเท่านั้นน่ะมันไม่อยู่หรอกมันทำไมมันถึงดับมันเกิดแล้วต้องดับสุขก็เหมือนกันถ้าสุขเกิดขึ้นมาแม้คนเรามันก็ชอบใจเหลือเกินอย่าไปยึดมันอันนี้เราก็บอกมันไม่แน่เหมือนกันดูไปในกี่วันมันก็หมดเหมือนกันไม่แน่เหมือนกันวันนี้อันนี้มันก็สุขมันก็ไม่แน่ทุกข์มันก็ไม่แน่สิ่งที่ชอบใจก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่ชอบใจมันก็ไม่แน่สิ่งที่เรารักมันก็ไม่แน่สิ่งที่เราเกลียดมันก็ไม่แน่มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เท่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ไม่รู้จักการปล่อยวางสุขเอามาแบกไว้ทุกข์เอามาแบกไว้ชอบใจก็เอามาแบกไว้ไม่ชอบใจก็เอามาแบกไว้เมื่อแบกในนี้หมดความจริงครับพระเถระท่านปล่อยวางว่าเห็นของทั้งหลายเหล่านี้มันไม่แน่ดูสิ่งที่ไม่แน่นี้โดยความมีสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาของเรามันก็เห็นทำตามเป็นจริงมันอย่างคนอย่างเป็นนายคนเนี่ยถูกน้องคนนี้มาฟ้องนายเป็นงั้นบางคนไม่เข้าใจใจลูกปุ้มบ่มเอาเรื่องงานมาเลยนั่นนี่อย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงคนหยุดจุดก่อนว่าเรื่องอันนั้นมันเป็นยังไงมันถูกต้องไหมอะไรดังนี้ให้มันคลี่คลายออกเนี่ยเคยมีอย่างนี้ให้รู้เหตุผลจะเกิดค่อยๆว่ากันไปอย่าวูบวีบในทีเดียวนี่ดีกว่าเรามีสติอยู่จัดการจะทำการงานอะไรก็รวยมากมันก็ถูกต้องดีเหลือเกินเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องรักษาเป็นที่หน้าที่ที่จะปฏิบัติในการงานทุกประการไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องพิจารณาอย่างนี้อยากใจคนเหมือนกันแต่คนก็เป็นธรรมชาติไม่เหมือนกันอย่างนี้ถึงไม่เคยคิดเท่าไรก็มันต้องแพ้ไปต้องเป็นว่าเลยเป็นว่าเสียประสาทเลยอาตมาเรียกว่าไอ้คนนั่นน่ะไอ้ความคิดนี่มันผิดแล้วมันไม่ถูกถ้าหากว่าคนทั้งหมดมันเหมือนกันคุณก็จะเป็นบ้าเหมือนกันน่ะคุณจะอัศจรรย์ในคนทำไมมันเหมือนกันเยอะเกินทำไมมันไม่แปลกกันคุณก็จะคิดอย่างนี้อีกเหมือนกันคนเหมือนกันคุณก็จะเป็นบ้าเหมือนกันไอ้คุณมาเห็นคนอื่นเหมือนกันคุณจะเป็นบ้าเหมือนกันไอ้แท้จริงก็คนนั้นไม่มีปัญญาอาตมาได้ยกตัวอย่างว่าสัตว์สองอย่างอันนี้มันเป็นไก่อันนี้มันเป็นเป็ดสองคนมาดูสัตว์สองอย่างนี้คนหนึ่งมันว่าไม่เป็ดทำไมไม่เหมือนกับไก่ไก่ทำไมไม่เหมือนกับเป็ดเท่านี้ไม่ยอมรับนี่ก็เป็นบ้าเท่านั้นแหละถึงคุณจะเป็นบ้าเป็ดมันก็เป็นเป็ดอยู่อย่างนี้ไก่ก็เป็นไก่อย่างนี้แกก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่ดุไม่จบแล้วแกก็เป็นบ้าเท่านี้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาเห็นไอ้เปรตลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้กายมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่แล้วมันถูกแล้วเปรตก็เป็นอย่างนั้นกายก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็หมดปัญหาแล้วเรื่องเท่านี้แหละเรื่องความเห็นเท่านี้ไม่มากหรอกคนอยากให้กายเหมือนเปรตให้เปรตเหมือนกายทุกข์เลยเป็นว่าเท่านี้มันผิดเท่านี้อีกคนมีปัญญาลักษณะเปรตมันก็เป็นอย่างนั้นแหละกายก็เป็นตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นแล้วคนนี้ก็มีอันก็สบายอันนี้เรื่องความเห็นผิดเห็นถูกตอนนี้แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่ถ้าเรามีสัมปชัญญะอยู่ปัญญาก็วิ่งธรรมะตัดสินว่าเป็ดก็ปล่อยให้เป็นเป็ดซะไก่ก็ปล่อยให้เป็นไก่ซะมันไปยุ่งอยู่กับคนไหนมันไปยุ่งกับคนที่คิดไม่ถูกคนที่อยากให้เป็ดเป็นไก่อยากให้ไก่เป็นเป็ดแต่เป็นว่าตลอดตายเลยไม่ยอมรับเท่านี้เรื่องมันไม่มากเกินเรื่องมากเรื่องเท่านี้ให้เราเป็นโรคประสาทเลยเป็นว่าอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดมันความเห็นผิดไม่เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติมันใช่ไหมอย่างธรรมชาติร่างกายแล้วเนี่ยมันเกิดมาแล้วนี่เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์ท่านได้มีสติไว้นะเกิดแก่เจ็บตายเพื่อการความเห็นผิดอย่างนี้เพื่อการความน้อยใจไม่เผื่อการความดีใจเสียใจไว้แต่มันมีเกิดเมื่อก็มันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายอันนี้เป็นพยานจริงๆอยู่แล้วแต่ว่าคนเราทุกคนมันจะต้องผ่านเกิดแก่เจ็บตาย
อย่างนี้ถ้าคนไม่รู้สิ่งทั้งหลายนี่ก็ถ้ามันเก็บมาแล้วน้อยใจเป็นทุกข์นะถ้ามันแก่มาแล้วก็เป็นทุกข์ยิ่งมันตายยิ่งร้องห่มร้องไห้กันถึงตระกูลเลยทั้งๆที่เราเห็นอยู่นะเห็นด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่แต่มันเห็นด้วยตาเนื้อไม่เห็นด้วยตาในคือปัญญาถ้าเห็นด้วยตาในคือตาปัญญาคือตาทิพย์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาของมันเกิดแล้วไม่อยากให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายไม่ได้อย่างนั้นเราก็ไม่กินมะม่วงนะมะม่วงเป็นดอกก็เป็นดอกเพียงนั้นแหละไม่ต้องเป็นผลเกินมาหรือมันเป็นผลดิบๆก็ให้มันดิบอย่างนั้นไม่ต้องให้มันหามไม่ต้องให้มันสุกอย่างนั้นไม่เคยกินมะม่วงแต่เป็นอันนี้มันถูกแล้วเนี่ยมันเป็นดอกแล้วจะเป็นลูกเล็กๆเดี๋ยวก็แก่ขึ้นมาหามแล้วก็สุกเนี่ยถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ทานมะม่วงกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้เกิดแล้วแต่ว่ามันแก่นี่เราไม่อยากให้แก่นี่เกิดแล้วผิดไหมมันก็ผิดจริงไม่อยากให้เจ็บนี่ไปห้ามมันจะไอ้คือความจริงมันเดินอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้ตายไม่ได้พระพุทธเจ้าจะมาเห็นนั่นใช่ไหมว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะพวกเรายอมรับใช่ทุกคนนะเหมือนมะม่วงเป็นดอกก็ยอมรับใช่เป็นผลอย่างเล็กก็ยอมรับใช่เมื่อเป็นผลอ่อนๆมันห่ามก็ยอมรับมันใช่เมื่อสุกก็ยอมรับมันใช่ก็เลยกินมะม่วงสุกเท่านั้นเนี่ยแต่มันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดถูกสังขารความรู้ตามเป็นจริงของสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ตามรู้มันอย่างนั้นเสียถึงข่าวเจสุดมันก็วางนะมันทำไมถึงวางได้ก็มันเป็นจริงอย่างนั้นนี่เห็นตามธรรมะไอ้ความยึดมั่นถือมันก็คลายออกไปปัญหาก็หมดไปหมดไปหมดไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นจิตใจเราเกิดปัญญาเห็นธรรมะอย่างนี้มันก็สบายว่าเกิดได้ถูกแล้วมันแก่ถูกแล้วมันเจ็บถูกแล้วมันตายยิ่งถูกใหญ่เลยอันนี้เราไม่เห็นถูกเนี่ยมันเราไม่เห็นถูกอยากเกิดแต่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บแล้วก็ไม่อยากตายด้วยเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเห็นผิดมันแก้ปัญหานี่ไม่ได้ละเพราะแก้ไปถูกเรื่องมันท่านไม่ให้คัดค้านมันท่านเห็นตามรูปเรื่องของมันมันก็หมดปัญหาแต่ปัญหามันเป็นอย่างนั้นปัญหาที่เกิดได้ไม่ให้ตายเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วปัญหานี่แก้ไม่ได้ท่านให้แก้เพราะเห็นตามมันทางแก้มันมีอยู่อย่างนี้มันก็สบายนี่ก็เห็นถูกต้องมันก็สบายในเนียนเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ทุกคนก็คิดในแง่นี้เราก็เบาเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็เห็นว่าเราเกิดได้ต้องแก่เก็บตายใครก็เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ถึงในคราวเมื่อโลกโกรธหลงมันเกิดขึ้นมาน้อยเมื่อเราจะมีการงานเมื่อโทษมันเกิดขึ้นอยากจะกอบโกยอยากจะเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้เกิดขึ้นมาในจิตของเราเราก็เห็นในใจตายนะหอบไปที่ไหนก็ตายทำชั่วแล้วมันตายนะเอาผิดไหนไม่ได้เราทำพอมีพอกินให้มันนิดโดยความมันจะมากไปมากในทางที่ถูกต้องมันจะน้อยไปมันน้อยในทางที่ถูกต้องเนี่ยก็สบายใจเมื่อทำในความสบายอย่างนี้เมื่อมีโทษเดียวนั่งก็สบายนอนสบายการงานเรามันก็สบายให้มันรุดพ้นจนในมีชีวิตจะแก้ปัญหาไปในประจำวันตัววันนี้กรรมอะไรเราทำไม่แล้วภายหลังเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีละกรรมอะไรที่เราทำไม่ได้ภายหลังมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีทำไปแล้วภายหลังมันไม่เดือดร้อนมันสบายกรรมนั้นดีแล้วเท่านี้แหละลองๆดูในใจเราทำจิตให้ไม่มีปัญหาให้มันไม่ให้มีปัญหาแต่ให้มันตัดปัญหาความเดือดร้อนออกไปตอนนี้นึกว่าธรรมะนี่ก็ใครไม่เห็นความผิดหรือความถูกเราก็เห็นของเราไม่ใช่ว่าเอาคนอื่นเป็นพยานอย่างนั้นอันนั้นมันโลภเขาเช่นว่าเราทำความดีหรือความชั่วทั้งหลายนี่เราจะเห็นในตัวเราบางคนก็ไม่จะทำความชั่วอย่างพ่อแม่มีอยู่ลูกเนื้อลูกศิษย์ดูหามีครูบาอาจารย์อยู่อยากจะทำอะไรอันหนึ่งขึ้นซึ่งแหวกแนวเขาคิดไปแล้วก็กลัวต้องมองดูครูบาอาจารย์มองดูพ่อแม่ในมองดูคนจะเห็นเราไหมอย่างนี้ถ้ามองดูพ่อไม่มีแม่ไม่เห็นครูบาอาจารย์เพื่อนลงมือทำมันนั้นทำผิดๆได้ทำไมทำผิดได้เพราะว่าไม่มีคนเห็น
คนเรามันชอบอย่างนี้คือคนไม่มีธรรมะถ้าคนมีธรรมะมันทำไม่ได้แล้วไปทำอยู่ที่ไหนคนไม่เห็นไม่มีอ่ะดำลงไปในน้ำไปทำความผิดมีคนเห็นโดยบนอากาศไปทำความผิดอยู่นั่นคนก็เห็นเข้าไปในป่าไปทำความผิดคนไม่เห็นเราก็เห็นเห็นเท่านั้นน่ะใครเห็นเราเห็นเราก็เห็นเราก็ทำชั่วก็เพราะเราก็เป็นคนคนหนึ่งใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเราเห็นข้ามตัวเจ้าของไปเท่านั้นแหละอย่างนั้นทำดีที่ไหนก็มีคนเห็นเราเห็นเองเพราะเราเป็นคนทำชั่วที่ไหนเราก็เห็นตัวเราเองไม่มีที่ไหนไม่เห็นแล้วอย่างนั้นธรรมะจึงไม่มีที่รับผู้ถึงธรรมะได้กินตรงไปตรงมาจะมีปัญญาอย่างนี้เราทำชนิดนี้ทำดีแล้วคนว่าไม่ดีเราไม่ทำเขาว่าเราทำอย่างนี้เราก็มีปัญญาในตัวของเราแล้วว่าไม่มีอะไรถูกต้องมันก็สบายอันนี้คนมีสติอันนี้คนมีธรรมะเรื่องข้างนอกเราก็ต้องพิจารณาเด่นเพราะว่าผิดเด่นเพราะว่าถูกเด่นเพราะว่าดีที่เพราะว่าชั่วเมื่อเขาดินทาเราแล้วก็น้อมมาดูตัวของเราจริงให้เขาไหมเขาว่าเราไม่ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคุณไปการทานครับจะว่าเออมันเรื่องของคนอื่นเรื่องใครก็ช่างถ้าเป็นเรื่องเราต้องรับฟังนี่ดีแล้วเขาว่าเราไม่ดีเราไม่ดีไม่ตรงไหนแต่ตรงควรทบแก้ไขนะถ้าบางทีมันเห็นคนเรามันชั่วเออไม่ดีไม่ดีเราก็ปล่อยมันออกเคลียร์มันออกนะตรงนั้นไม่ดีตรงนั้นดีไหมตรงนั้นดีเราก็เก็บไว้ที่เราทำถูกแล้วเขาว่าไม่ถูกนั้นเราก็ฟังไว้อืมอันนั้นเขาพูดผิดแล้วเรามีพยานในตัวของเราอย่างนั้นใจของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดเวลาให้ตรวจดูเจ้าของอย่างนี้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะอันนี้เป็นที่พึ่งอัตโนเจตยัตตานังเป็นเตือนตนด้วยตนเองอย่างนี้มันก็สบายผลที่สุดจะสีฟูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนเราทำที่ไหนเมื่อเรามีธรรมะเนี่ยเดี๋ยวพระจะอยู่เพราะอันนั้นอยู่เพราะความจริงอยู่เพราะความถูกต้องไอ้เรื่องคนอื่นนั่นก็ไม่เป็นประมาณเรื่องเขาจะนินทาหนันยอมรับอันนั้นคือเขาแนะเราเพื่อให้เรามีสติเพื่อเราตื่นตัวขึ้นมาเราดูเราอีกทีนึงถ้ามันดีจะเกลียดมันไว้อย่างนี้นะอย่าช่างมันเถอะเขาเตือนเราบางทีถามว่ามันมีเออมันจริงของเราจะพยายามแก้ไขออกมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะบางคนไม่ยอมรับนะถ้ามาว่าเราโกรธเขาเลยไม่ยอมรับอย่าเพิ่งโกรธเขาดีๆแล้วเขาเตือนเราเราจะโกรธตัวเราเองเนี่ยมันน้อยนะมีแต่ชมเชยเจ้าของเรื่องไปคนนี่ถ้าคนอื่นมาฟังเนี่ยเขาให้สติเราแล้วอย่างพวกลัทธิเซนจิตเซนก็ปฏิบัติกันนั่งสมาธิทำจับประโงกอย่างนี้อาจารย์เขาจะวางมาตีหัวดูฮะมองเห็นหน้าสนายการยกมือสนิทขอบคุณครับนะทำไมเขาเข้าใจบรรลุอาจารย์เตือนเขานะดีมีคนเตือนเราอย่างนี้มันดีแล้วเพราะเขาเตือนตัวเขาไม่ได้มีคนมาเตือนเขาเนี่ยมันดีแล้วให้เขาตื่นขึ้นให้เขาสะดุ้งขึ้นให้เขามีปัญญาให้เขารู้ตัวเขาขึ้นเขาคิดไปในแง่นั้นนี่ก็ดีเท่านั้นเนี่ยยอมรับสิ่งที่มันไม่ขัดข้องไม่มีหรอกโลกสารพัดอย่างสารพัดอย่างเรื่องคนจะนินทาชมเชยนี่มีอยู่ทุกขณะทำดีมันก็ว่าทำชั่วมันก็ว่าอะไรสารพัดอย่างถ้าเราไม่อาศัยตัวของเราไม่มีที่อยู่ลำบากมากลำบากดังนั้นจึงปฏิบัติธรรมะให้บรรเทาเนี่ยมันคลี่คลายในการอุปทานทั้งหลายนั้นเป็นต้นหนึ่งสำหรับแก้ปัญหาอันแก้ปัญหาคืออย่าเพิ่งมันดูดไปก่อนรับรู้ไว้อย่างก็เป็นนิมนต์เกิดมานิมนต์นะหลวงพ่อนิมนต์นะรับรู้ไว้ไม่ต้องรับรู้หรอกนิมนต์ไปให้ยิ่งฉันจริงๆไม่ได้ยังไม่รับรู้ไว้เท่านั้นแหละยังมันก็ไปไม่ได้เมื่อมันตายจะไปได้เด้อมันไม่ตายแล้วทำไมโยมรู้ล่ะ
รู้มั้ยเมื่อเราโยมจะตายรู้มั้ยอาตมาว่าอาตมารับโยมนี่มันถูกแล้วว่ารับรู้ไว้เมื่อกี้มาเจอมันจนมันปวดท้องไม่อยู่จะทำไงเนาะมันก็ต้องไม่ได้ไปอันนี้จังมันไม่แน่นอนนะที่อาตมานอนในใส่ตุกรเนี่ยนะกลัวมันตายในห้องเพราะเขาจะไปเอาลำบากติดตุกรไว้จะไปนอนแล้วก็ยังมาเปิดตุกรไว้ระวังมันไม่แน่นี่มันไม่แน่อันนั้นความระวังของเราถ้าหาเราความระวังถึงที่สุดของเรามันเป็นไปก็ถึงข่าวเหมือนกันเพราะเราปฏิบัติธรรมะเท่านั้นมันถูกต้องแล้วก็พอแล้วคือว่าไงในแนวในความสงบเออเอาไปปฏิบัติเถอะตรงเนี้ยจะหนีไปที่อื่นไม่ได้เราเอาความจริงของเรานี่แหละพุทธศาสนามันก็เป็นอย่างนั้นมันมาจบลงตรงนี้แหละใครไปที่ไหนก็มาจบลงตรงนี้ต้องจบลงตรงนี้มันจบลงแนวนี้แต่ว่าท่านต่อสู้ท่านอดทนพระพุทธเจ้าของเราต่อสู้อดทนเรื่องต่อสู้เรื่องอดทนนี้เป็นแนวทางปฏิบัติกำลังเล่าให้พวกมนุษย์เนี่ยว่าผมยังมีกิเลสอยู่ว่ายังมีหลายร้อยคนหลายหมื่นคนน้องพ่อท่านสบายแล้วผมยังเป็นผู้ไม่สบายยังมีกิเลสหลายอาตมาก็เลยถามว่าเคยรู้ประวัติพระพุทธเจ้าไหมนะท่านมีกิเลสหรือเปล่าท่านพระพุทธองค์ท่านมีกิเลสยิ่งกว่าเราอีกมีครอบครัวเราตอนนี้พระพุทธเจ้าอนาเขตอย่างนายหลวงเนี่ยนะที่รักษาของท่านในอาณาจักรไทยเรารักษาบ้านหลังเดียวตอนนี้มีลูก 3, 4, 5คนก็แย่อยู่แล้วนะนี่เรียกว่ากิเลสอันนั้นท่านรักษาในอาณาจักรโอ้โหนั่นเนี่ยท่านมีกิเลสมากพระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็มีกิเลสมากแต่ท่านเมื่อพิจารณาเห็นโทษในกิเลสนั้นว่าอย่ามาเป็นทาสมันเลยคือมันไม่จบตัณหามันไม่ใช่ตัณหามันอ้าอยู่เสมออย่างนี้มันไม่ทำอย่างนี้พูดถึงตัณหามันอ้าเอาอะไรมาเวียงลงไปไม่พอมันอ้าตัณหาแต่ว่าอ้าหรือว่ายอมรับทุกเวลาก็ได้บริษัทนี้นี่ยอมคือจบไม่ได้นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีเอาสิเห็นไหมแม่น้ำเนี่ยตัณหาเนี่ยมันยังมากกว่าแม่น้ำทั้งหลายทั้งปวงไอ้ตัณหานี่ไม่มีอะไรจะข้ามมันมีเครื่องบินเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้ามไม่ได้แม่น้ำสมุทรทั้งหลายยังมีเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้ามมันได้แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำเลยว่ามันน้อยกว่าตัณหาเราข้ามมันไม่ด้วยเรืออะไรก็ได้อันนี้ต้องข้ามมันด้วยปัญญาคือมันพอไม่ได้แม่น้ำมันมีฝั่งที่จะเต็มมันมีขอบเขตตัณหานี่มันตัณหาฟังเสียงมันอ้าอยู่เสมอไม่จบถ้าเป็นหม้อโอ่งก็โอ่งก้นมันรั่วบุรุษจะขนน้ำใส่กระทังวันกระทังฟีดทางซ้ายทางเกลียวมันยังไม่เต็มไอ้ความไม่เต็มมันยืนตัวอยู่อย่างนี้เพราะอะไรเพราะตูดมันทะลุเราทุกคนวะทุกคนเนี่ยสมมติว่าถ้าได้เงินเดือน500อย่างเงี้ยได้บ้านใหม่ก็เอาละนะอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอีกนะแม่ได้สัก1,000นึงก็จะดีนะพยายามไปได้อีก1,000นึงดีใจเอาพอนี่นะเอา1,500ไปอีก
เดี๋ยวก็น้อยลงอีกนะสามพันก็จะพอมั้งสามพันจะได้ไม่สี่พันห้าพันเลยไม่พอเลยคือมันพอไม่ได้นั่นเองน่ะนี่มันอยากตัณหานี่มันหาขนมาใส่จะเอาพอเหมาะพอสมควรสมควรยังไงได้มาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่จะจ่ายอะไรบ้างจ่ายอาหารหรือจ่ายข้าวจ่ายเหล้าหรือจ่ายเบียร์หรือจ่ายอะไรต้องรู้จักในการจ่ายนั้นจ่ายในที่เกิดประโยชน์จะจ่ายมันเองนี่ประหยัดให้รู้จักการใช้รู้จักการจ่ายไอ้ความพอดีความเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยขึ้นมาถ้าเรามีเราเวียนไปทุกทิศทุกทางมันก็ไม่พอเนี่ยจะทำไงไม่พออย่างนั้นมันก็ไม่พอพระพุทธเจ้าต้องสอนอย่างนี้ท่านเล่าเรื่องจากในการครอบครัวเรื่องจากในการใช้การจ่ายท่านเราจะมีความสบายสมดุลกันสมัยอย่างนี้ปัญหานี่ก็เป็นของสำคัญถ้าว่ามันซื้อยามากินถ้ามันเป็นไข้ซื้ออาหารอร่อยมากินซะซื้อข้าวมากินซะน้ำกินไอ้เหล้าไอ้เบียร์ไอ้บาร์ไอ้ช่องไอ้แข่งต่างๆนี่เอามันมาใส่มันนี่มันช่องที่หมายทั้งนั้นเนี่ยแต่เราอยากจะให้มันครบนี่ว่าจะให้มันสบายอันนั้นมันยิ่งไม่สบายแหละไอ้ความสุขมันไม่สบายแล้วความสงบมันถึงสบายความสุขมันเดือดร้อนดีหรือความสุขดีไหมไม่ดีแล้วความสงบนั่นสิไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยมันสบายแล้วถ้าสุขมันก็ติดสุขแล้วมันพอได้ไม่สุขนั่นนะกินโน่นเลยกินนี่กินนี่เลยกินโน่นไม่จดไม่หยุดเลยนี่เรารู้จักแล้วต้องภาวนาพิจารณาอะไรคนใช้จ่ายอะไรอะไรมากมายอะไรไหมถ้าเราพิจารณาในธรรมะมันก็คุ้มครองตัวเราได้นะยิ่งมันเดือดร้อนก็ถอนออกไปเรื่อยๆแต่ก็มันเรื่อยกันนะไม่กินเหล้ากับเพื่อนท้อแหละหนุ่มๆไปวัดสิเพื่อนเห็นไม่หลายสิเขาเห็นเนี่ยอาจารย์นาเนี่ยนี่พอวัดพอว่าเนี่ยนะเป็นทายแล้วที่ไม่ข้ามาวัดถูกเพื่อนเขาทักอายมาวัดนะต้องมาหลบๆมาคนเดียวหรือสองคนตามมาเห็นเขาว่าเขาวัดพอว่าเลยนะเดี๋ยวนี้นะเท่านี้อายแล้วตัวก็นี่เป็นอย่างนั้นนี่เราเข้าในสังคมไม่เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอันนี้เป็นเหตุให้เราน้อยอกน้อยใจที่เราไม่พิจารณาไม่ใช่คนอายแล้วอายแต่สิ่งที่มันทำผิดนะมันอายสิ่งที่มันผิดไม่ใช่ว่าอายหรอกคนนั้นมันไม่เห็นอย่างนั้นฉะนั้นในทางคารวะของเรามันก็ถ้าเราคิดที่มันถูกต้องมันก็สบายไงวันหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งเป็นมันมากราบคนในกรุงเทพเป็นนางพยาบาลเนี่ยนะกราบต้องไปถามหลวงพ่อข้ามนุษย์มีบาปไหมคะมีบาปโยมทำไงทำไมผมผัวไปมีเมียใหม่นี่ถ้าไปมีเมียใหม่ทำไมมาบ้านเขาไปนู้นทำไมมาเขาอยู่คนเดียวเขาผมเพราะว่าเขาอยู่กรุงเทพเขาเป็นนางพยาบาลนี่มาดูวัดสงบอย่าไปฆ่านะโยมนะอย่าไปทำมันเลยนะถ้าจะทำต้องมาบวชในวัดบวชซะก็ดีอย่าไปทำเลยทำแล้วยิ่งทุกข์ยิ่งเดือดร้อนอาตมาว่าโตจนเห็นกันใช่ไหมกับปัญญากับสามีลูกเกิดพร้อมกันมาด้วยกันในฟ้าถึงมาพบกันเนี่ยไม่กี่เดือนมาเนี่ยมันเกิดมาคนละทีนะเพิ่งมาเห็นกันนี่ทำไมเขานี้จากเราเพราะเขาไม่ชอบเราถ้าเขาชอบเราก็คืออยู่กับเราไม่เบื่อดิเนี่ยมันเบื่อแล้วมันน่าจะทิ้งแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบเรานี่เขาก็ตัดใจหนีจากเรายังไปคิดถึงเขายังไงล่ะเขาไม่ชอบเราแล้วเขาไปเลยดีแล้วเขาไม่ชอบเราแล้วผมไม่เขาก็เลิกเราก็เลิกไปถ้าโยมไม่ชอบเขาโยมจะเอาไหมมันไม่เอากันแล้วเนี่ยอันนี้เขาไม่ชอบเราเขาก็หนีไปน่ะก็ดีแล้วว่าลูกคนละพ่อแล้วแม่มาพบกันในกี่เดือนอย่างนั้นต้องอดน้ำตาหลั่งลงไม่ได้นะน้ำตาอยู่ต้องตบแน่อาจจะเอาให้มันหมดถ้าน้ำทุกข์เนี่ยถ้าน้ำมีไม่หมดมันมีหมดทุกข์หรอกให้มันออกให้มันหมดนั่นดี
นี่ละเมื่อมันตกไปแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นไม่พอไม่รู้เป็นไงพอมาบวชนะว่าหนูก็ยังมีลูกมีคันแล้วไม่รู้จะทำไงแต่ถ้าพ่อเขาเนี่ยก็อายก็ทำไงถามว่าฆ่ามนุษย์บาปไหมบาปหลายไหมเลยนะหลายสิ อย่างนี้มันก็ไม่ควรจะให้มันเป็นนะไอ้มนุษย์เรานี่รู้จักกันแล้วนะมันเป็นไปได้อย่างนี้มันไม่เป็นได้นี่ก็ทำไงมันก็คิดทำบาปเท่านั้นต่อไปนั้นเพราะมันบาปนี่คือสร้างสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอาตมาเห็นว่าอะไรก็สร้างมันเถอะน้ำใจกันนี่มันหายากเหลือเกินทรัพย์สมบัติเงินทองในบ้านเรานี่มันมีปัญหาไม่เท่าน้ำใจเราผัวเมียมีอารมณ์ปฏิถูกกันเท่านั้นแหละ